มอยากได้บ้านแบบนี้บ้างอะถ้าอยากได้ก็สร้างเองเลยจะสร้างบ้านเนี่ยมีงบอยู่เท่าไหร่สัก 30,000 ไหวไหมสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆกับการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมหลังนี้ครับที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือบ้านน็อกดาวน์ที่ผมสร้างด้วยตัวคนเดียวนะครับใช้เวลาว่างๆวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆทำไปตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณปีกว่าๆนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ใช้งานอย่างเต็มที่ด้านหน้าก็เป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายทำงานนะครับส่วนด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ก็เป็นที่เวิร์กช็อปทำงาน DIY ของผมครับมีดาดฟ้าเล็กๆไว้นั่งชิลกินหมูกระทะและงบประมาณที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็แค่100,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับบางคนอาจจะคิดว่า100,000 กว่าบาทเอาเงินไปจ้างเขาทำดีกว่าเพื่อนๆอาจจะลองไปพิจารณาดูนะว่าที่เขาทำขายกันอยู่หรือขายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราได้โครงสร้างแบบไหนเราพอใจหรือเปล่าซึ่งตัวบ้านด้านหน้าเนี่ยผมใช้เงินประมาณ 80,000 นะครับแล้วก็ผมเอาเงินมาลงกับด้านหลังเนี่ยอีกประมาณ 3-4 หมื่นซึ่งพื้นที่ใช้สอยรวมของผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20ตารางเมตรครับตลอดตั้งแต่ทำคลิปวิดีโอ DIY มาก็จะมีคนคอมเมนต์มาตลอดเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีทักษะงานช่างอยู่แล้วแค่นี้ทำได้ง่ายๆแยกเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกคือเรื่องทักษะงานช่างคือผมจะบอกว่านี่คือบ้านหลังแรกที่ผมสร้างครับผมไม่เคยสร้างบ้านมาก่อนเรื่องทักษะงานช่างจริงๆเมื่อ4 ปีที่แล้วผมก็น่าจะมีทักษะงานช่างเท่ากับผู้ชายทั่วๆไปเนี่ยแหละครับเลื่อยไม้ได้ตอกตะปูได้เจาะสว่านได้นิดหน่อยเรื่องเชื่อมเหล็กเนี่ยยังเชื่อมไม่เป็นเลยครับ2 ปีที่แล้วนะผมเพิ่งเคยจับเครื่องเชื่อมเป็นครั้งแรกเอาเป็นว่าประสบการณ์มันเกิดจากการที่ลองทำนู่นทำนี่เล่นๆไปเรื่อยๆเนาะแต่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นช่างครับส่วนเรื่องเครื่องมือถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วจะรู้ว่าผมค่อยๆซื้อเครื่องมือมาทีละชิ้นแรกๆก็เป็นลูกหมูแท่นตัดสว่านไฟฟ้าสว่านไร้สายเอาเป็นว่าถ้าใครคิดจะสร้างบ้านเองใครคิดจะทำงาน DIY การลงทุนซื้อเครื่องมือมาเครื่องมืออยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับยังไงก็ถูกกว่าการจ้างช่างมาทำงานแน่นอนส่วนวันนี้ผมจะสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังที่2นะครับจะเป็นบ้านใต้ถุนสูงและทำเป็นบ้านต้นไม้ครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือผมจะให้น้องสาวผมที่ไม่เป็นงานช่างเลยสร้างบ้านทั้งหลังครับคนเดียวต่อมอบ้านน็อกดาวน์7 ลูกกับเวลาอีก3 วันทำได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยโดยผมจะค่อยๆสอนเนาะมาดูกันนะครับว่าจากคนที่ไม่เป็นงานช่างเลยจะสามารถสร้างบ้าน1 หลังได้หรือเปล่าบ้านของผมเนี่ยวางคอนเซปต์ไว้นะว่าจะทำเป็นบ้านญี่ปุ่นแบบโบราณนะครับส่วนน้องสาวของผมเนี่ยเขาวางคอนเซปต์ไว้ครับว่าจะทำบ้านต้นไม้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการสร้างตอหม้อสำหรับบ้านน็อกดาวน์แต่ตอนนี้ผมก็สั่งของมาให้แล้วนะครับมีหินมีทรายมีปูนนะครับโดยเราจะใช้ต้นไม้ต้นนี้นะครับก็คือต้นก้ามปูนะครับในการอ้างอิงการสร้างขึ้นมาครับแต่เพื่อความแข็งแรงในการใช้งานนะครับผมจะไม่ได้ใช้ต้นไม้นะครับเป็นเสาของบ้านนะครับแต่ว่าผมจะสร้างเสาขึ้นมานะครับเป็นเสาเหล็กเหมือนบ้านน็อกดาวน์นี่แหละแล้วใช้ต้นไม้เนี่ยเป็นองค์ประกอบให้ดูเหมือนบ้านต้นไม้ครับทุกคนครับวันนี้เราจะเริ่มจากการทำตอหม้อกันก่อนเนาะโดยวิธีการสร้างตอหม้อนะบางคนอาจจะขุดหลุมไปเลยนะครับจะสร้างตอหม้อกี่หลุมก็ขุดไปเลยตามหลุมเนาะแต่สำหรับผมนะครับเวลาสร้างตอหม้อเนี่ยผมจะค่อยๆสร้างทีละหลุมนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราวัดไม่พอดีเนาะตอหม้อหลุมเราเบี้ยวนะครับมันก็จะทำให้โครงสร้างเราเบี้ยวไปทั้งหมดเลยอันนี้แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันโดยขนาดหลุมที่ขุดเนาะเราก็กะคร่าวๆนะจะใช้ขนาดประมาณแบบถังปูนก็ได้เนาะแต่ผมจะใช้ถังขนาด4 ลิตรนะครับหรือว่า1 แกลลอนนะใส่นะครับให้อาจจะหลวมๆนิดนึงทีนี้บางคนบอกว่าอุ้ยต้องตอหม้อต้องใหญ่ๆเลยอันนี้แล้วแต่นะอันนี้คือต้องบอกว่าผมอยู่ในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ดินที่ผมถมที่เนี่ยมันเป็นดินซีแลกแล้วก็อัดทับด้วยดินลูกลังดังนั้นเนี่ยพื้นตรงนี้จะแข็งมากรถ10 ล้อขึ้นมาวิ่งขนของขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่พังเลยตัวหลุมแค่นี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำตอหม้อเนี่ยสูงขึ้นมาอีกประมาณ10 เซนเป็นลูกที่ใหญ่กว่าขนาดหลุมลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นตะปูเนี่ยตอกไว้ตะปูปูนตอกไว้ในดินแบบนี้เลยรอบนี้นะครับผมไม่ได้ใช้เพจกาวไนท์นะแต่ว่าใช้เป็นเพจเหล็กนะครับแล้วก็ตัวโบ๊ทที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตัวน็อตเสาโทรศัพท์แบบนี้ทีนี้หลังจากเราขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมโบเราก็จะทำแม่แบบสำหรับทำตอหม้อเนาะแม่แบบเนี่ยจะใช้อะไรก็ได้จริงๆไม่ได้ซีเรียสเนาะอันนี้คือแบบเป็นแม่แบบบ้านน็อกดาวน์ของเราที่เราทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วผมไม่ได้ยิงสกรูเข้าไปนะผมจะใช้วิธีวางแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้เหล็กแบบนี้แหละตอกล็อกมุมไว้เราจะวางแบบไว้เฉยๆได้ไหมจริงๆมันอาจจะวางได้ก็ได้นะแต่มันมีโอกาสสูงเลยที่มันจะขยื่นเนาะโบจะสังเกตว่าตรงข้างๆตรงนี้เดี๋ยวมันต้องมีโอกาสที่เราเทไปน้ำปูนมันต้องไหลออกมาแน่เลยใช่ไหมเราเอาดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยล้อมข้างไว้มันก็จะเป็นการอุดไม่ให้น้ำปูนมันไหลออกมาแล้วก็ช่วยดันให้ตัวแบบของเรามันอยู่กับที่ด้วย ก่อนจะเทปูนให้เราเตรียมเพลทไว้ก่อนนะครับโดยการเอาน็อตตัวผู้ใส่ลงไปแล้วก็เอาน็อตตัวเมีย2ตัวล็อกไว้แค่นี้เราก็จะได้ตัวแบบสำหรับเทปูนละแต่ว่าตอนที่เราวางเพลทเนาะสมมุติว่าถ้าเราเทปูนไปเสร็จปุ๊บแล้วเราวางเพลทอะเพลทมันมีน้ำหนักเนาะเป็นเพลทเหล็กก็จะจมไปเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นวิธีอะเราจะเอาเหล็กหรือไม้ก็ได้มาขัดวางไว้ตรงกลางแล้วก็หลังจากเทปูนเสร็จเราก็จะตั้งเพลทปุ๊บจัดการวัดระดับน้ำให้ใกล้เคียงไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเพลทแบบปรับได้เราไปผสมปูนกันปูนที่เราเลือกใช้วันนี้นะก็จะเป็นปูนอินทรีย์เพชร plus นะครับอันนี้แล้วแต่นะใครจะใช้ปูนตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเคยใช้ปูนตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันผสมแล้วมันเข้ามือดีเนาะโดยสูตรในการผสมอันนี้ก็แล้วแต่ช่างบางคนก็จะมีวิธีการผสมที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานขึ้นอยู่กับอากาศความชื้นอะไรต่างๆด้วยเนาะแต่สูตรที่ผมจะใช้นะก็คืองานคอนกรีตทั่วไปนะครับคือปูน1ทราย2หิน4จริงๆเขาให้ใส่น้ำแค่ครึ่งเดียวแต่ผมรู้สึกว่าใส่น้ำครึ่งเดียวอ่ะมันทำให้คลุกยากนะครับผมจะใส่เหลวสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่น้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นตามด้วยนั่นก็คือตัวปูนนั่นเองผู้ผลิตมีเขียนไว้ข้างถุงเลยเราสามารถเติมน้ำเพิ่มขึ้นได้นะครับและเราก็เพิ่มปริมาณปูนตามเข้าไปด้วยครับก่อนที่เราจะทำงานปูนนะครับให้เราเอาน้ำนะครับลดไปในหลุมนะครับให้ทั่วๆนะเอาแค่แบบชื้นๆก็พอไม่ต้องหลุมแบบมีน้ำขังนะไม่เอานะเหตุผลที่เราต้องใส่น้ำลงไปก่อนนะนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราเทคอนกรีตลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีการคายตัวนะครับตัวแผ่นไม้นะครับแล้วก็ดินเนี่ยมันก็จะดูดน้ำนะทำให้คอนกรีตเนี่ยเสียน้ำอย่างรวดเร็วนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ค่าความแข็งตามที่ผู้ผลิตกำหนดดังนั้นเราก็จะหล่อน้ำไว้สักนิดนึงทีนี้ช่างบางคนนะครับจะมีการใส่น้ำปูนนะครับหรือผงปูนลงไปด้วยสามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีที่อาจจะเป็นแบบก้นเป็นทรายนะครับหรือว่าดินมันซึมน้ำค่อนข้างเร็วนะเราจะใส่ปูนไปเพื่อทำให้หลุมของเราอ่ะมันไม่ซึมน้ำได้เร็วเนาะให้เราสังเกตอย่างนี้ครับถ้าเราเติมน้ำลงไปแล้วน้ำยังขังอยู่ได้อย่างนี้เราไม่ต้องโรยผงปูนหรือน้ำปูนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเทลงไปแล้วน้ำหายหมดแบบนี้เพื่อนๆควรจะโรยผงปูนหรือราดน้ำปูนก่อนครับโดยอุปกรณ์ที่ผมใช้ผสมปูนนะครับก็คือโม่มินิแบบนี้เห็นไหมซื้อมาใช้นะคุ้มมากสมัยก่อนผมซื้อเนี่ย 5,000 กว่าบาทนะตอนนี้ราคาขึ้นมาเกือบ 8,000 ละแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอามาใช้งานเล็กๆแบบนี้คุ้มอยู่ดีผู้หญิงก็ลากได้นะใช้งานได้หมุนปากโม่มาทางนี้ดิ ท่องไว้ในใจหิน2ปูน1ทราย4โดยต่อหม้อลูกแรกเนี่ยผมจะเป็นคนทำแบบขุดหลุมแล้วก็ผสมปูนให้น้องดูก่อนนะครับหลังจากนั้นในโม่ต่อไปเนี่ยผมจะให้เขาทำเองทั้งหมดเลยโดยวิธีใช้โม่มินิเนี่ยเราจะใส่ปูนหินและน้ำลงไปก่อนครับพอทั้งหมดเริ่มคลุกกันเข้าที่เราถึงจะเติมทรายเข้าไปนะครับเนื้อปูนเนี่ยควรจะเป็นสีเทานะครับถ้าออกเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าทรายเยอะเกินหรือถ้าดูเหลวไปเราสามารถเติมทรายกับปูนเข้าไปได้ครับจะเทก็ได้จะตักลงก็ได้นะแต่เทเนี่ยดูแนวโน้มว่าจะต้องหกแน่ๆเอาไปดิเทเพราะเราขี้เกียจสังเกตนะว่าโม่เวลาเทลงไปมันจะไม่ไหลเราก็จะเดินโม่ช่วยนิดนึงโม่หนึ่งมันจะพอดีต่อหม้อหนึ่งลูกเนาะอย่างที่เคยบอกทุกคนไปนะครับโม่มินิมันเวลาเราเทถ้าเป็นตัวโม่ต่ำแบบนี้เนาะมันจะเทออกมาไม่หมดนะครับต่อให้เราหมุนโม่นะต่อให้เราหมุนโม่แล้วนะครับเราก็อาจจะต้องช่วยกวาดมันนิดนึงถ้าเกิดใครมีเครื่องจี้นะเอามาจี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องจี้นะให้ขยี้อย่างนี้ขยี้อย่างนี้นะเนื้อปูนมันก็จะลงไปสังเกตปะตรงขอบที่เมื่อกี้เราเอาดินอัดไว้เห็นไหมครับไม่มีปูนไหลออกมาเลยโม่ครับเราอย่าบางทีเราทำงานช้านะเราอย่าทิ้งไว้เลี้ยงน้ำไว้ก่อนไม่งั้นมันจะกลายเป็นเศษปูนต่อไปเราก็จะวางเพจเราเอาไม้มาขัดก่อนแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องวางเพจให้มันลงเซนเตอร์ดูจากขอบถึงนี่ขอบถึงนี่ขอบถึงนี่ทุกด้านเท่ากันระดับน้ำเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามนะก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าสมมติมันเอียงอย่างนี้ใช่ไหมเราอยากให้มันตรงใช่ป่ะเราก็แอบเสริมใต้นี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าใต้ท้องของเพลทเราต้องใส่ปูนเก๋าตอนจบอยู่แล้วโบเสร็จแล้วต่อหม้อหนึ่งลูกลูกต่อไปทำเองลุย เดี๋ยวแล้วโบรู้ได้ไงว่าหลุมจะต้องขุดตรงไหนเอ้าก็เล็งด้วยสายตาทุกคนครับต่อหม้อเบี้ยวชีวิตเปลี่ยนดังนั้นนะครับคือบางคนอาจจะใช้วิธีเล็งด้วยสายตาก็ได้วัดก็ได้นะแล้วก็แก้ไขหน้างานกันไปอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะแต่ผมจะใช้วิธีแบบนี้เราจะทำการนะครับหาเซนเตอร์ของเพลทเราก่อนเนาะแล้วเราก็เอาเหล็กนะครับท่อนตรงๆนะครับสักท่อนหนึ่งมาวางเลยแค่นี้เราก็จะรู้ระยะที่แน่นอนสำหรับการขุดหลุมลูกต่อไปแล้ว โบจะต้องขุดตรงนี้ทุกคนครับผมจะยังไม่บอกวิธีการขุดดินน้องผมนะครับเดี๋ยวให้น้องผมเขาลองขุดดินเองดูก่อนนู่นกำลังขุดอยู่เลยใช่มันไม่เหมือนดินที่บ้านอ่ะมันต้องขุดยังไงให้มันลงวะมันไม่ลงอ่ะตอนนี้นะดินบ้านเราอ่ะมันเป็นดินลูกลังถ้าโบขุดยังไงมันก็ไม่ลงเปลืองแรงเปล่าๆมันนี่เครื่องมือทุกอย่างอ่ะมันมีไว้ใช้ยามจำเป็นเอานี่ไปเดี๋ยวนะง่ายไหมเดี๋ยวนะคือถ้าเกิดสมมติมันเป็นดินซีแลกหรือเป็นดินทั่วไปมันแข็งอ่ะเราเอาน้ำหล่อแล้วเราก็ขุดได้แหละแต่พอมันเป็นดินลูกรังอ่ะมันน้ำหล่อมันก็ยังเป็นหินอยู่มันขุดยากเราใช้ไอตัวแยกอ่ะมันก็จะง่ายกว่าตอนนี้น้องสาวผมก็ ได้หลุมแล้วเรียบร้อย แต่ว่าเราก็กลับมาดูนะครับอันที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับเราก็จะแกะแบบได้พอดีเลยเพื่อไปใช้ต่องานอันต่อไปเวลาแกะแบบเนาะเราก็ไม่มีอะไรครับเราก็ถอดหมุดทีนี้ลูกปูนนะครับตัวนี้ถ้าเราอยากแต่งนะเราก็พอจะแบบตกแต่งได้เลยนะวิธีที่เราจะดูนะครับว่า2ต่อหม้อ2ลูกนะระดับน้ำเท่ากันนะครับเราก็เอาเหล็กวางไว้แบบนี้นะแล้วก็เอาตัววัดระดับน้ำวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะถ้าระดับน้ำเท่ากันนะครับมันก็แปลว่าต่อหม้อ2ลูกของเราเนี่ยเท่ากันละอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับบางคนอาจจะใช้สายยางวัดระดับน้ำก็ได้แต่การทำงานคนเดียวแบบนี้ก็จะง่ายกว่าครับผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดคลุกปูนในถังเองเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยครับแต่พอมีโม่มินิแล้วเนี่ยก็ช่วยเบาแรงได้เยอะเลยแรกๆใช้โม่เนี่ยอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะเวลาผู้หญิงใช้พลั่วตักเนี่ยอาจจะได้ปริมาณน้อยกว่าผู้ชายตักนะครับดังนั้นต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปหลังจากทำตอหม้อลูกแรกไปแล้วนะครับที่เหลือผมจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมจะปล่อยให้น้องสาวของผมเนี่ยเขาลองลงมือทำเองดูทั้งหมดครับเทเลยฟาดี้หมุนหม้อยกโม่ขึ้นก่อนก็ได้เดี๋ยวตบมาใหม่แล้วก็เอาเพลทลงไปได้เลยเขย่างั้นแหละเขย่านั่นแหละโอเคตั้งระดับน้ำตรงแบบนี้ใช้ได้เนี่ยครับให้ดูจริงๆเลยนะนี่คือไม่ได้เฟกก็แบบให้ทำเป็นให้น้องทำแบบลูกเดียวแล้วก็ที่เหลือแบบทำให้ไม่ใช่นะนี่คือแบบปล่อยให้เขานั่งทำเลยนะบ้านใครนะคนนั้นทำเองนะผมก็นั่งสบายๆอยู่ตรงนี้นะนั่งเฝ้านะครับเผื่อเขาแบบมีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวจะเข้าไปช่วยหลังจากผสมปูนมาสักพักนะครับโม่ที่3โม่ที่4เนี่ยสามารถทำเองได้สบายๆแล้วครับทุกคนครับบ้านหลังนี้ต้องใช้ตอหม้อทั้งหมด7ลูกนะครับแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว4ลูกนะครับเข้าสู่วันที่2ของการทำงานใช้เวลา3วันนะครับทำวันละ2ลูกนะครับตอนนี้น้องสาวผมก็ทำตอหม้อบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับไม่ได้ยากเกินไปที่เราจะเริ่มทำนะอันนี้แรงผู้หญิงล้วนๆเลยนะครับคนเดียวก็สามารถทำได้เหมือนกันใช้เวลาประมาณ3วันนะครับเราไปดูงบประมาณกันดีกว่าครับหิน1คิว650บาททราย1คิว450บาทจริงๆหินกับทรายเนี่ยเหลืออีกเกินครึ่งคิวนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้เยอะเนี่ยแนะนำให้ซื้อเป็นถุงก็ได้ครับแต่อันนี้ผมซื้อมาเผื่องานอื่นด้วยปูนอินทรีย์เพชรพลัสถุงละ150บาทผมสั่งมาทั้งหมด5ถุงใช้งานจริงๆแค่3ถุงนะครับรวมเป็น450บาทเพลทเหล็กขนาด7นิ้วแผ่นละ150บาทใช้ทั้งหมด7แผ่นเป็นเงิน 1,120 บาทน็อตเสาโทรศัพท์ตัวละ15บาทใช้ทั้งหมด32ตัวรวมเป็นเงิน480บาทรวมค่าใช้จ่ายในการซื้อของมาทำตอหม้อบ้านน็อกดาวน์7ลูกเป็นเงิน 3,150 บาทตกลูกละ450บาทครับทีเนี้ยหลายคนที่ดูคลิปวิดีโอนะครับเวลาผมทำงานดีวาเวลาผมสร้างบ้านนะครับก็จะสงสัยนะว่าตกลงเนี่ยเราสามารถทำเองได้จริงๆหรือเปล่านะครับวิดีโอต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการพิสูจน์นะครับว่าทุกคนสามารถทำได้จริงๆนะครับทีนี้เรามาดูนะโบเป็นไงบ้างในการทำตอหม้อเองครั้งแรกตอนแรกก็รู้สึกว่างงๆนะแต่พอว่าทำลูกแรกแล้วอ่ะเราก็รู้ขั้นตอนแล้วอ่ะคือมันไม่ได้ยากเลยมันแค่ใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นเองคือมันง่าย3 วันคือมันรอปูนแห้งไงแล้วแดดมันร้อนสำหรับเพื่อนๆที่อยากสร้างบ้านน็อกดาวน์ด้วยตัวเองติดตามกันไปยาวๆนะครับและสามารถไปติดตามรายละเอียดในการก่อสร้างครั้งนี้ได้นะครับในช่องทูบีโบช่าเด็กบ้านดินค่ะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมและน้องสาวนะครับพาของผมไปในยอด 700,000 ซับสไคร้นะแล้วก็อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายค ลิปวิดีโอหน้าสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูผมสอนเชื่อมเหล็กนะครับผมจะสอนน้องสาวผมจากคนที่เชื่อมเหล็กไม่เป็นเลยสภาพแบบนี้ด้วยวิธีแบบเดียวกับที่ผมเคยฝึกแค่30นาทีก็เชื่อมได้แบบนี้เลยครับไปจะไปให้ผมด้วยนะครับ